นี่แก้วมาแอบฟังแบบนี้จะดีหรอดีสิเจ้าคะคุณออนไม่อยากรู้หรือเจ้าคะว่าพระยามหาเทพจะมาพูดเรื่องอะไรอาจจะพูดเรื่องคุณจันทร์นะขอรับท่านเจ้าขุดมาถึงเรือนจำปามีเหตุสำคัญอันใดหรือเจ้าคะฉันต้องมาเองเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลานฉันแม่บัวแม่บัวหรือเจ้าคะเรื่องแม่บัวเรื่องอะไรหรือขอรับเหตุใดยายต้องถามล่ะคุณหลวงจะเป็นเรื่องอะไรได้หากไม่ใช่เรื่องการหมั่นหมายระหว่างคุณหลวงกับแม่บัวแต่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นพูดจากันเข้าใจแล้วนี่เจ้าคะคราก่อนที่คุณหลวงจะไปศึกทางนั้นเป็นฝ่ายบอกปัดเรื่องมั่นหมายเองนะเจ้าคะเออนั่นมันก่อนที่คุณหลวงจะไปศึกในเมื่อคุณหลวงกลับมาแล้วก็ควรต้องทำตามสัญญาที่พ่อของคุณหลวงให้ไว้เสียทีแล้วท่านเจ้าคุณทราบเรื่องที่หม่อมเทพมากระทำกับเรือนจำปาแล้วหรือยังครับแล้วคุณหลวงรู้เรื่องที่แม่บัวเสียใจกับคำพูดของคุณหลวงถึงขั้นกระโดดน้ำตายหรือยังตายจริงเกิดเรื่องเยี่ยงนี้ขึ้นหรือเจ้าคะแล้วแม่บัวเป็นเยี่ยงไรบ้างเจ้าคะดีที่หม่อมทศช่วยไว้ทันเรื่องที่หม่อมเทพกระทำเป็นเรื่องที่ผิดมากแต่ก็ใช่เรื่องที่แม่บัวต้องมารับผลจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อไปด้วยในเมื่อหม่อมเทพสร้างความหมางใจให้กับสองเรือนถึงเวลาแล้วที่คุณหลวงจะทำให้สองเรือนกลับมารักใคร่ปองดองกันเหมือนเมื่อครั้งที่ลูกชายฉันพ่อของแม่บัวได้ช่วยชีวิตพ่อของคุณหลวงไว้โดยไม่เห็นแก่ชีวิตของตัวเองที่ท่านเจ้าคุณพูดมาอีฉันเข้าใจทุกอย่างเจ้าค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่แล้วอีฉันก็ลำบากใจที่จักบังคับใจลูกแล้วคุณหลวงจะว่าอะไรครับผมไม่ได้มีใจให้แม่บัวครับแล้วคำมั่นของพ่อคุณหลวงมิต้องรักษากันเลยงั้นหรือเสียแรงที่ฝังฉันเป็นฝ่ายยึดมั่นในคำสัญญามาตลอดหมอเถิดในเมื่อพูดกันมาถึงเพียงนี้แล้วพ่อคุณหลวงก็ตายไปแล้วไม่ต้องมารับรู้อะไรสุขสารก็แต่ไม่วาดนี่แหละลูกทั้งสองคนไม่มีผู้ใดคิดจะรักษาเกียรติแห่งวงตระกูลไว้เลยสักคนพ่อหยงครับฉันจะกลับโลกของฉันได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ดังมนต์พระพาเราพบกันจนให้ฉันได้มาพ